หลังจากที่ผมใส่เฟืองท้ายเฟือง12 ทีนะครับคือเฟือง12 ฟันเนี่ยตรงเนี้ยมันกว้างกว่าซิงเกิลสปีดธรรมดานะครับสังเกตด้วยตาก็รู้นะครับซิงเกิลสปีดแค่นี้เองส่วนเป็นตัวของ12 ฟันนะครับมันจะหนากว่าเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราโมใส่เข้าไปในรถจักรยานเรานะครับมองดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าน็อตมันเข้ากับหางหลังไม่ได้นะครับตรงนี้ครับระยะหางหลังมันจะแคบไปนะครับใส่ได้ข้างเดียวนะครับฝั่งนี้มันจะค้ำนะมาดูวิธีการถ่างหางหลังนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นสตัดปรับเกียวหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วๆไปนะครับก็มีน็อต2 ตัวมีแหวน2 ตัวครับต่อ1 ข้างก็มี2 ชุดอย่างเงี้ยนะครับให้เราใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับแหวนกับน็อตอยู่ข้างนอกฝั่งละชิ้นนะครับจากนั้นให้เราทำการไขหมุนอัดด้านในเนี่ยถ่างออกผมจะยึดฝั่งหนึ่งไว้ให้แน่นนะครับยึดฝั่งนี้แน่นปุ๊บเรามาคลายน็อตตัวนี้คลายออกเพื่อให้มันง้างไปฝั่งโน้นนะครับคลายออกแล้วก็เอาล้อเข้ามาวัดเป็นระยะนะครับลองดูนะครับคลายออกเยอะๆนะครับพอเราหุบเข้ามาปุ๊บมันจะมีแรงบีบย้อนกลับมานิดนึงนะครับคลายเผื่อไว้หน่อยเราคิดว่าพอได้แล้วเราก็หุบเข้ามาใหม่นะครับก็ลองเอาล้อใส่ดูนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยยังติดอีกนิดนึงนะครับให้ทำการถ่างใหม่ปรับระยะน็อตตัวนี้ให้กว้างเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับยึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้แน่นนะครับแล้วก็มาหมุนอีกฝั่งหนึ่งนะครับงานช่างอย่าไปกลัวมือดำนะครับล้างก็ออกถ้าใครกลัวมือดำนี่ปิดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับยกจักรยานไปที่ร้านเลยจ่ายเงินจบนะครับบางทีจ่ายเงินก็ไม่จบนะครับเพราะว่าช่างซ่อมไม่เป็นช่างบางคนก็ซ่อมแต่ไม่ได้ปั่นนะครับเขาจ้างมาซ่อมอย่างเดียวก็ซ่อมถูๆไถๆไปไม่เข้าใจอารมณ์นะครับนักปั่นโอเคนะครับนี่เริ่มถ่างเยอะแล้วก็หุบกลับมาใหม่ก็ทำอย่างเงี้ยครับทำย้อนไปย้อนมาอันนี้เป็นรถพับล้อ16 นิ้วนะครับต้องการเพิ่มความเร็วก็เลยเอาเฟืองท้าย12 สปีดมาใส่แทนเฟืองเดิมครับเนี่ยนะเฟืองท้าย12 สปีดนะฮะใส่ได้แล้ว
แล้วก็ใส่โซ่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตั้งความตึงโซ่แล้วก็ยึดน็อตนะฮะเห็นไหมครับเหลือช่องว่างด้วยวิธีการหูบก็ย้อนกลับนะครับบีบเข้าทางออกนะครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องมือราคาหลายๆพันนะครับไอเนี้ยครับไม่กี่ร้อยบาทถึงร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เรียบร้อยนะครับวิธีการทางหางหลังจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ